بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าวันนี้เราได้พูดคุยกับพี่น้องในสนามบอลเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่รีบเนี่ยพอบรรยายเสร็จเราเตะต่อได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะฉะนั้นบอกว่างานดาวะห์นะครับพี่น้องอยู่ตรงไหนเราก็บรรยายได้อยู่ตรงไหนก็ต้องพูดได้นะวันนี้หัวข้อบอกว่าเราไม่ได้เดินเพียงคนเดียวอันนี้เนี่ยพี่น้องที่รักเราสามารถขยายความแล้วก็ตีบอกออกไปอีกหลายๆอย่างนะครับว่ามุสลิมนั้น เรายะเกนและเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งนะครับพี่น้องว่า อัลลอฮ์สร้างเราเมื่ออัลลอฮ์สร้างแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกกุลอาอูซุบิร็อบบินนัสอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เป็นเจ้าของพระผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าเป็นเจ้าของเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามในการที่วันนี้มนุษย์เราหากดูแลอะไรอยู่ใต้ปกครองและจะทอดทิ้งถือเป็นการซ้อเล่มตันติดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ห้ามหญิงคนหนึ่งเข้านรกเพราะไม่ให้อาหารแมวแค่นั้นเองบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์อ๋อนะครับเสียงช่วยมาสอนแล้วตกใจนะนึกว่ามีคนเสียงเหมือนบอกไม่ให้อาหารแมวเข้านรกพี่น้องขังจนมันตายเรามองในทางกลับกันนะครับพี่น้องแมวอยู่ใต้ปกครองหญิงคนนี้หญิงคนนี้ไม่ดูแลอัลลอฮ์เอาโทษและบ่าวของอัลลอฮ์ที่อยู่ใต้การดูแลของอัลลอฮ์พี่น้องเชื่อมั่นยังไงและพี่น้องจะไม่คิดเลยว่าอัลลอฮ์ก็จะไม่ทอดทิ้งบาปของพระองค์แน่นอนเพียงแต่ว่าวันนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ตาลาจะทำอะไรก็แล้วแต่พระองค์มีเหตุผลและมีฮิกมะห์ในการทำ อัลลอฮ์จะไม่ให้ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อวานไปบรรยายเรื่องอิสรอมิอะรอจผมบอกว่าอิสรอมิอราจเป็นมุอ์ญิซาตอันยิ่งใหญ่แต่อัลลอฮ์จะให้นบีหลังจากที่นบีเจ็บปวดสุดๆแล้วพี่น้องนั่นคือผ่านการถูกทดสอบจากเมืองตออิฟจากการโดนไล่จากการโดนด่าจากการโดนประณามจากการโดนทำร้ายร่างกายหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้ของขวัญอันยิ่งใหญ่อิสรอมิอราจแก่นบีตันติวันนี้พี่น้องครับเรามุสลิมเนี่ยเชื่อมั่นแล้วว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังแน่นอนอัลลอฮ์มีอัลลัมบิอันนัลลอฮัยรออัลลอฮ์บอกเขาไม่รู้นะว่าอัลลอฮ์เนี่ยเห็นและมองเขาอยู่เมื่อบอกอัลลอฮ์มองเขาอัลลอฮ์ดูแลเขาวันนี้ต้องถามตัวเองแล้วครับว่าเราทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์แล้วหรือยังเราได้เดินใช้ชีวิตไปในทางของที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจแล้วหรือยังอันนี้ต้องถามโจทย์ของผมและของท่านอันดับแรกพี่น้องครับการจะไม่เดินลำพังผมบอกว่างานยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้คืองานศาสนาหนทางในการทำงานศาสนาอัลลอฮฺจะไม่ปล่อยให้คนนั้นเดินลำพังแน่นอนพี่น้องคำที่นบีพูดบอกอะไรคุณเป็นเจ้าแม่จำเป็นที่บอกท่านต้องมีพรรคพวกต้องมีเจ้าแม่ต้องมีกลุ่มงานพี่น้องครับสำคัญที่สุดและยิ่งใหญ่มากนั่นคืองานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตั้งเอาไว้อัดอูอิลัลลอฮ์กุลฮาซิฮิซะบีลีอัดอูอิลัลลอฮ์บอกจงกล่าวมุฮัมมัดนี่คือแนวทางของฉันนั่นคือการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พี่น้องวันนี้งานวิศวะคืองานสร้างตึกงานสถาปนิกคืองานสร้างบ้านงานจิตกรรมคืองานสร้างภาพงานชาวนาชาวไร่คือการสร้างต้นไม้ปลูกให้มันใหญ่โตอะไรขึ้นไปต่างๆแต่งานศาสนาคือการสร้างคนงานศาสนาคืองานเปลี่ยนคนงานศาสนาคืองานเปลี่ยนตัวเองและจะเปลี่ยนมนุษยชาติทั้งหมดและเมื่อใดพี่น้องคนคนหนึ่งเลือกที่จะมาเดินในทางนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ปล่อยให้เขาเดินไปโดยลำพังโดยแน่นอนพี่น้องจำได้ตัวอย่างสำคัญมากๆในสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสลามพี่น้องจำนบีมูซานบีมูซาเกิดมาในสภาพเห็นความยิ่งใหญ่ของฟิรอูนตั้งแต่เด็กเลยฆ่าใครก็ได้จะไว้ชีวิตใครก็ได้จนมันถึงจุดหนึ่งพี่น้องครับมีอัสบาบให้นบีมูซาเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เหมือนเราวันนี้พี่น้องถ้าไม่เจออะไรกระแทกบางครั้งเราก็ไม่กลับหาอัลลอฮ์คนคนหนึ่งถามผมว่าแตกต่างยังไงระหว่างบททดสอบกับบทลงโทษเพราะบางทีเราจะเข้าข้างตัวเองตลอดวันนี้เป็นบททดสอบอัลลอฮ์รักเลยทดสอบจนลืมมองไปว่าเราเลวบางอย่างอัลลอฮ์ก็ลงโทษผมบอกว่าดูพิจารณาตัวถ้าชีวิตอยู่ไม่ได้อยู่ในทางของอัลลอฮ์แล้วเจอบททดสอบหนักๆ นี่คือการลงโทษแต่ในการลงโทษมันแฝงด้วยความรักบางอย่างอยู่ข้างในอัลลอฮ์จะสอบหรืออัลลอฮ์จะลงโทษเป้าหมายเดียวพี่น้องและอัลลอฮุมยัรญิอูนเพื่อพวกเขาจะเตาบัตตัวกลับมาอัลลอฮ์ต้องการตรงนั้นเองไม่มีพ่อคนไหนตีลูกเพื่ออยากให้ลูกตายไม่มีแม่คนไหนตีลูกเพื่ออยากให้ลูกลงกุโบร์พี่น้องทั้งหมดการตีต้องการให้ลูกสำนึกทุกครั้งที่แม่ไล่ออกจากบ้านพี่น้องเชื่อไหมว่าไม่มีแม่คนไหนแม้แต่คนเดียวที่อยากให้ลูกไปจริงๆแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงโทษได้ลงบททดสอบเพื่อให้บ่าวได้สำนึกจะได้เตาบัตและกลับตัวนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจนเกิดเหตุการณ์นั่นแหละครับพี่น้องที่ไปพลั้งมือและก็สังหารบรรดาไอ้ชาวคอฟอียิปต์ตายคนหนึ่งนบีมูซาตกใจมากท่านออกจากเมืองของฟิรอูนไปไกลขนาดไหนก็ตามจนวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้นบีมูซากลับมาที่ที่นบีมูซากลัวพี่น้องไปอยู่มาได้ยัง10ปีมีครอบครัวมีภรรยามีลูกเดินทางอิจรอแล้วออกจากมาได้ยันสุดท้ายอัลลอฮ์สั่งนบีมูซาอิซฮับอิลาฟิรอูนจงกลับไปยังฟิรอูนแล้วทำไมต้องกลับไปหาฟิรอูนคำพูดเดียวจากอัลลอฮ์บอกนบีมูซาว่าอินนะฮูตะฆะพวกฟิรอูนละเมิดพี่น้องมองเห็นอะไรไหมครับฟิรอูนเลวร้ายขนาดประกาศตัวเป็นพระเจ้าแต่อัลลอฮ์ยังเมตตาส่งนบีไปได้ว่าฟิรอูนด้วยซ้ำฟิรอูนไม่เคยสุญูดต่ออัลลอฮ์แม้แต่ครั้งเดียวฟิรอูนไม่เคยศรัทธาในอัลลอฮ์แม้แต่ชั่ววินาทีอัลลอฮ์ยังส่งระดับอัมบิยะไปตักเตือนฟิรอูนแล้วสั่งนบีมูซาด้วยว่าพูดกับเขาด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวลและเราล่ะครับพี่น้องบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งสุญูดอัลลอฮ์อาจจะมีบางช่วงเวลาที่เราละเลยอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เราหลุดออกจากทางของอัลลอฮ์พี่น้องคิดว่าอัลลอฮ์จะปล่อยเราเหมือนกับปล่อยฟิรอูนล่ะครับฟิรอูนอัลลอฮ์ยังไม่ปล่อยแล้ววันนี้เราอัลลอฮ์จะปล่อยได้ยังไงคนคนหนึ่งบางครั้งการกลับมาหาอัลลอฮ์พี่น้องมันเป็นการบ่งบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ลำพังตลอดเวลาชีวิตที่เขาอยู่เลยอินนัลลอฮะ
กานะอะลัยกุมรอกีบะอัลลอฮ์ดูแลพวกเจ้าเสมอเคสบางเคสพี่น้องบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบเอาของที่รักที่สุดในชีวิตไปหลังจากนั้นเตาบัดตัวแต่การสอบของอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์สอบหนักไปเบาบางครั้งสะกิดนิดเดียวถ้าเราสำนึกได้เรากลับคือจบอัลฮัมดุลิลละห์บางครั้งพี่น้องถามว่าทำไมอัลลอฮ์ยังสอบเรื่องเดิมๆเคยเจอไหมเรื่องเดียวเรื่องเดิมเลยถ้าเจอเรื่องนี้เดี๋ยวเคลียร์จบอีก3เดือนเจอเรื่องนี้อีกเลยทำไมอัลลอฮ์สอบเรื่องเดิมคำตอบง่ายๆถ้าท่านผ่านเรื่องนี้ได้ปัญหาหลังจากนี้เล็กหมดเลยปัญหาหลังจากนี้เล็กหมดเลยพี่น้องตอบได้ไหมทำไมซอบะเวลาอยู่ต่อหน้ากษัตริย์เปอร์เซียเขาจึงมองไม่เห็นค่าความเป็นกษัตริย์เปอร์เซียแม้แต่นิดเดียวทำไมซอบะเวลาประจันหน้ากับแม่ทัพโรมันเขามองแม่ทัพโรมันเหมือนมดตัวเล็กนิดเดียวเพราะอะไรเพราะเขาผ่านจุดที่ยากกว่านี้มาแล้วแล้ววันนั้นเรายังโดนสอบเรื่องเดิมๆคำตอบเดียวเรายังไม่ผ่านในตอนแรกเมื่อเรายังไม่ผ่านแล้วพี่น้องสังเกตนะครับว่าเรื่องนี้แหละเราโดนบ่อยแล้วก็โดนเมื่อใดเครียดทันทีและถ้าโดนเรื่องอื่นเราไม่มีปัญหาเลยพี่น้องบางคนสอบบัตรได้เรื่องไม่มีกินสบายมากทอดไข่แล้วก็ยิ้มได้บางคนโดนสอบเรื่องครอบครัวพี่น้องทะเลาะกับคนทั้งโลกมันกล้าหมดเลยพอทะเลาะกับเมียคนเดียวจบชีวิตอนาถไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะพี่น้องเหมือนชีวิตมันหมดราคาเลยอัลลอฮ์ก็สอบเรื่องนี้แหละพอถ้าผ่านได้มาชาอัลลอฮ์อย่างอื่นเล็กหมดแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยต้องการให้เราสำนึกและจะได้รู้สึกตัวสุดท้ายกลับมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมูซาพี่น้องจะให้กลับไปหาฟิรูนคนที่นบีมูซาออกมาแล้วหนีในวันนั้นเกือบ10ปีสุดท้ายนบีมูซาอะลัยฮิสลามวันกลัวตอนได้นบีกลัวด้วยหรอครับตอนนั้นพี่น้องในช่วงแรกเพราะฉันหนีเข้ามาแต่อัลลอฮ์บอกว่าลาตะคอฟมูซากับฮารูนเจ้าทั้งสองอย่ากลัวอินนานีมาอากุมะอัลลอฮ์บอกแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองอัสมาอูอารอข้าได้ยินและข้าเห็นทั้งหมดบอกแค่นี้เองพี่น้องนบีมูซากับนบีฮารูนกลับไปหาฟิรูนได้จนไม่เหลือความกลัวฟิรูนแม้แต่นิดเดียวในหัวใจครับและเชื่อมันว่าอัลลอฮ์อยู่กับนบีมูซาตลอดเมื่ออัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์ไม่ทิ้งแน่นอนพี่น้องวันนี้เลยบอกกับพี่น้องว่าชีวิตเราเนี่ยแหละครับพี่น้องเราเดินไปตามสัญญาที่ให้กับอัลลอฮ์ทุกระเบียดนิ้วเลยอัลลอฮ์ตูบิรับบิคุมข้าไม่ใช่พระเจ้าของพวกเจ้าเลยบอกก็รู้ไปแล้วไม่ใช่แน่นอนพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าเราลงมาในดุนยาพี่น้องมนุษย์10ล้านคนมนุษย์กี่พันล้านคนวันนี้เราคือหนึ่งในอยู่ผู้ที่ได้อีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคือคนหนึ่งที่กล่าวในละหมาดว่าวัจญะฮ์ตุวัจญะฮ์ยะลิลลซีฟาตรัสสมาวาติวัลอัรฎผู้ที่หันหน้าสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องเดินตั้งแต่เช้าจนเย็นสัญญาแล้วว่าจะเดินไปเพื่ออัลลอฮฺท่านสัญญาแล้วว่าท่านจะเดินไปเพื่ออัลลอฮฺดังนั้นวินาทีไหนที่ท่านเดินไม่ตรงอัลลอฮฺจะส่งผู้ตักเตือนมาหาท่านทันทีคนคนหนึ่งรับอิสลามไม่มีใครไปด่าว่าไม่มีใครไปบอกอะไรเขาเลย
อิสลามได้บางเคสเกิดขึ้นนะครับพี่น้องกำลังจะฆ่าตัวตายแท้ๆบอกถ้าอัลลอฮ์มีจริงสกัดฉันไม่ให้ตายให้ได้ดูมันท้าถ้าอัลลอฮ์มีจริงเนี่ยนะห้ามฉันไม่ให้ตายให้ได้เรียบร้อยพี่น้องเชือกผูกคอและเขาไม่ใช่มุสลิมด้วยนิดเดียวคอจะเข้าบ่วงเสียงเคาะประตูข้างนอกอัสสลามุอะลัยกุมยาอัลลอฮ์เปิดประตูไปพี่น้องเจอคนดาวะเดินกัสพอดีเคาะประตูพี่น้องเปิดมาแต่เป็นอาหรับไม่ใช่คนไทยบอกซอรี่ขอโทษเราเข้าห้องผิดเรานึกว่าบ้านนี้เป็นมุสลิมพี่น้องอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮรับอิสลามทันทีทั้งหมดมายังไงอ่ะครับพี่น้องเขาบอกแล้วว่าวะมากอดารุลลอฮฮักกอดรเขาไม่ได้ความยิ่งใหญ่ในความยิ่งใหญ่ที่เหมาะสมกับอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ประสงค์สิ่งใดพี่น้องที่รักไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นความเมตตาที่อัลลอฮ์มีต่อบ่าวได้วันนี้เวลาเราเดินอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะลานะบลูวันนะกุมแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าคำยืนยันจากอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะสอบเมื่ออัลลอฮ์บอกจะสอบสิ่งเดียวที่อัลลอฮ์บอกเป็นกำลังใจแก่มุอ์มินว่าวะบัชชิริซอบิรินจงแจ้งข่าวดีมุฮัมมัดแก่บรรดาผู้ซอบัตอดทนแสดงว่าอัลลอฮ์สอบหนักไหมพี่น้องอัลลอฮ์จะสอบหนักสำหรับคนดีแต่อัลลอฮ์จะสอบไม่หนักสำหรับคนที่ไม่ดีพี่น้องสังเกตนะครับท่านนบีเราเนี่ยเคยถูกถามว่าอายุนัสอัชัดดูบาลานมนุษย์ประเภทไหนที่จะโดนทดสอบหนักที่สุดนบีบอกอัลอัมบียะคือบรรดานบีและบรรดาคนซอเลห์ถัดลงมาเรื่อยๆอัลลอฮ์พี่น้องบอกนบีจะโดนสอบเยอะและทำไมคนซอเลห์โดนสอบเยอะไล่ลงตามอีมานสังเกตตัวเราเองตอนไม่เอาศาสนานะชีวิตสบายมากตอนไม่เอาเรื่องศาสนาชีวิตสบายมากจับศาสนาเมื่อไรโดนสอบทันทีโดนสอบทันทีพี่น้องโดนอดอยากโดนหิวโดนดูถูกโดนเหยียดหยามโดนอะไรต่างๆแจ้งคำเดียวว่าวะบัชชิริซอบิรินแจ้งข่าวดีแก่ผู้อดทนเมื่ออัลลอฮ์บอกสอบอย่างนี้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นตัวอย่างให้แก่เราและเป็นคำสอนให้แก่เราบอกอัจบัลลิอัมริลมุอ์มินเป็นเรื่องแปลกสำหรับมุมินผู้ศรัทธาอินนาอัมรอฮุกุลละฮุละฮุคอยรสิ่งต่างๆที่เกิดกับเขาเป็นสิ่งดีหมดเลยพี่น้องพี่น้องเชื่อไหมครับไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวในชีวิตที่เกิดกับเราและเป็นสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้ว่าเราไม่ชอบมันก็ตามถามตัวเองนะพี่น้องเราเคยผิดหวังในชีวิตไหมเราเคยอกหักไหมเราเคยถูกทิ้งไหมเราเคยล้มเหลวไหมเราเคยพังไหมเคยหมดทุกอย่างไม่มีใครชอบแต่อัลลอฮ์ให้เกิดกับท่านเชื่อไหมครับนั่นคือสิ่งดีสำหรับท่านเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราไม่อยากได้แต่อัลลอฮ์ให้เจอกับเรานั่นคือสิ่งที่ดีสำหรับท่านพี่น้องจำอย่างเดียวว่ามาวัดดะอะกะร็อบบุกะวะมากอละอัลลอฮ์ไม่ได้เกลียดและไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าแต่อัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เจ้าทำไมท่านหญิงอาเซียได้สามีเป็นฟิรอูนพี่น้องนึกไงทำไมท่านหญิงอาเซียอะลัยฮิสสลามสตรีผู้ที่อัลลอฮ์ให้บ้านในสวรรค์แก่นางตั้งแต่ก่อนนางจะจบชีวิตด้วยซ้ำทำไมได้สามีเป็นฟิรอูนถ้าพูดตามอัสบับตามอาดะถ้าไม่ใช่เพราะสาเหตุฟิรอูนก็ไม่มีความอดทนของท่านยาเซียเกิดขึ้น
พี่น้องดูสิครับถ้าสามีดีหมดอาเซียไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะท่านหญิงอาเซียเจอเหตุการณ์เพราะสามีเลวขู่ฆ่าภรรยาให้ออกจากศาสนาสุดท้ายท่านหญิงอาเซียรับบิบลีอินดะกะบัยตันฟินญันนะรับบิบลีอินดะกะบัยตันฟินญันนะขอบ้านในญันนะในสวรรค์ด้วยยาอัลเลาะห์ทำไมขอขนาดนั้นเพราะฟิรอูนตัดหมดความสบายในดุนยาสิ่งที่มาเจอเดือดร้อนลำบากแต่อัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่อาเซียวันนี้ชีวิตเรานะครับพี่น้องถ้ามุมินผู้ศรัทธาเขาจะไม่น้อยใจอะไรอัลลอฮ์เลยแม้แต่เรื่องเดียวจะไม่มีอะไรที่เราจะน้อยใจหรือเสียใจหรือผิดหวังจากอัลลอฮ์เลยแม้แต่เรื่องเดียวทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดีงามและอัลลอฮ์สอนฮิกมัตในนั้นหมดเลยทุกอย่างไปเนาะอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะคิดได้หรือไม่เท่านั้นเองมุสลิมนะครับอยู่ในดุนยาวันนี้จงใช้ความซอบัตไอ้มากๆทุกปัญหาที่เกิดขึ้นวัสตาอีนูบิสซอบริวัสซอละจงอดทนและละหมาดและอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องสิ่งที่อัลลอฮ์จะสอนเราในชีวิตดุนยาอย่าฝากความหวังที่มนุษย์เอาไว้แม้แต่คนเดียวคนจะเจ็บที่สุดคือคนฝากความหวังที่คนพี่น้องนายจ้างเปิดร้านอาหารจ้างเชฟมือหนึ่งมาเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องทำอาหารภูมิใจมากวันหนึ่งเชฟงอนเชฟออกปิดร้านเลยพี่น้องไปต่อไม่ได้เพราะตัวเองทำอะไรไม่เป็นนะเพราะหวังในมรรคโลกใช่ไหมอะไรทั้งหมดพี่น้องหลายต่อหลายเคสพ่อแม่บางคนผิดหวังฉันมีลูกอยู่คนเดียวอาจารย์ฉันหวังใจมันเรียนศาสนาฉันหวังใจมันเป็นอาจารย์มาทำงานศาสนาพี่น้องไประยะหนึ่งลูกไปอีกทางลูกต้องการไปเรียนอีกทางป้าบอกไม่ได้มึงคือความหวังกูแล้วสุดท้ายเกิดทะเลาะขึ้นเมื่อเกิดทะเลาะขึ้นคราวนี้แตกแยกไปเลยพี่น้องบอกอัลลอฮ์สอบเลยแล้วทำยังไงครับป้าฝากความหวังได้แต่อย่าลืมตะวักกันแล้วเมื่อตะวักกันแล้วมอบหมายต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์ให้เดินได้พี่น้องครับผมเลยบอกกับพี่น้องและตัวเองว่าดุนยาเนี้ยสอบัดอดทนแล้วอย่าหวังกับมักลุกอย่าหวังใดๆทั้งสิ้นกับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่มีใครอยู่กับเราตลอดจะไม่มีใครจริงเขาเรียกรักและอยู่กับเรา24ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้แต่อัลลอฮ์จะอยู่กับเราตลอดเวลาเมื่อมนุษย์ไม่อยู่กับเราตลอดพี่น้องอินนามาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะตุนทรัพย์สมบัติลูกหลานเป็นฟิตนะบททดสอบภรรยาเป็นบททดสอบวันนี้อยู่ยังไงให้ผ่านบททดสอบไปได้อย่ารักและหลงจนเกินไปเตรียมตัวเพื่อจากพี่น้องเขาจึงมีการซ้อมตายก่อนตายเข้าใจซ้อมตายก่อนตายไหมสามีภรรยาบางคู่ติดตัวตลอดมันไม่เคยไปไหนกันเลยคือไปด้วยกันตลอดลองซ้อมตายสักพักอะไรซ้อมตายอาจารย์พี่น้องลองแยกกับภรรยาแป๊บหนึ่งสิครับไม่ใช่ให้หย่านะไม่ใช่ให้เลิกนะสมมติไอ้บางไปทำงานที่ไหนพี่น้องไปทำงานเพื่ออัลลอฮ์บ้างอ่ะไม่ต้องนานนะเดี๋ยวจะเป็นอื่นเดี๋ยวมันบอกไปทำงานเพื่ออัลลอฮ์หายเป็นปีก็ไม่ไหวนะบางคนบอกเอาไปสมมุติ2วันไม่อยู่บ้านลองถามความรู้สึกตัวเองอยู่ยังไงบ้างเวลาสามีไม่อยู่บ้าน2วันพี่น้องตะบลิกไม่อยู่บ้าน4เดือนผมไม่อยู่บ้าน3วันรู้สึกอยู่ไม่ติดแล้วบางทีนะรู้สึกกังวลกังวายรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกอะไรต่างๆพี่น้องตับเลข4เดือนครูแอนอัลลอฮ์ยะฮัมเคยยกย่องบอกว่าสอบัตสูงมากผมยอมรับและสูงท่านคือสุดยอดเรายังไม่ขนาดนั้นเลยนะครับพี่น้องไปฮัจญ์40วันเดือนกว่าๆอินนาลิลลาห์เห็นเด็กอาหรับคิดถึงลูกหมดเลยไม่ใช่หน้าเหมือนหรอกครับแต่ใจมันกระวนกระวายแล้วแสดงว่ายังไม่นิ่งพอยังไม่นิ่งพอและทำยังไงพี่น้องมันต้องฝึกแล้วเวลาต้องฝึกทำยังไงอะสอบัดอดทน
นี่คือสิ่งที่จะให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์จะอยู่และจะดูแลบ่าวของอัลลอฮ์นะพี่น้องซอบัตอันดับแรกอัสซอบรุอัลตอจงอดทนในการทำดีทำความดีต้องซอบัตทำความดีต้องอดทนละหมาดต้องอดทนอิบาดะห์ต้องซอบัตถ้าไม่ซอบัตท่านอิบาดะห์ต่ออัตไม่ได้โดยเด็ดขาดจริงๆนะครับพี่น้องวันนี้ถามตัวเราว่าละหมาดหนึ่งวักตูละหมาดหนึ่งเวลาเรามีความอดทนมีความสบัดเราเดินได้ไหมในทางที่อัลลอฮ์ใช้วันนี้ถ้าเราทำได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่วันหนึ่งการสบัดอดทนในสิ่งที่ต้องห้ามเราต้องสบัดอดทนให้ได้เหมือนกันครับพี่น้องวันนี้นะครับพี่น้องที่รักสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราอดทนสบัดทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามบอกสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามพี่น้องต้องสบัดอดทนและอย่าลืมนะพี่น้องว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะดึงเรามากที่สุดนั่นคือการอย่าทิ้งงานของอัลลอฮ์นะมีพี่น้องอยู่คนหนึ่งนะโทรหาผมค่อนข้างเวลานานพอสมควรแล้วบอกอาจารย์ตอนแรกมาถามเรื่องอำนาจละหมาดผมนอนติดเตียงขยับไม่ได้ขาข้างล่างขยับไม่ได้เลยเราก็บอกไปไม่มีปัญหาไปเนาะนั่นละหมาดแบบนี้นะอย่างนี้นะสักพักโทรมาใหม่ไปน้องประมาณ 2-3 วันถามเราอีกว่าเรื่องอำนาจละหมาดนี่นะและเขาก็บอกว่าผมมีโอกาสมากลับตัวในนาจารย์อัลลอฮ์เรียกผมกลับอัลฮัมดุลิลละห์เพราะตะก่อนผมขาดีทุกอย่างซินะทำความชั่ววันนี้ให้มีสาเหตุผมเดินไปไหนไม่ได้ผมมีเวลาอยู่บนเตียงผมมีโอกาสฟังบรรยายสักหน่อยแปลกนะพี่น้องเพลงร็อกเพลงฮาร์ดคอร์เพลงคลาสสิกชอบยังไงฟังยังไงมันจะมีจุดเบื่อแปลกมากๆแต่เรื่องศาสนาฟังได้ตลอดไม่มีแปลกเลยนักร้องมันจะดังในบางยุคพอยุคเด็กใหม่ๆมามันไม่รู้จักแล้วนักร้องคนนี้พอให้มันไปฟังมันบอกไม่ใช่แนวนะแต่เรื่องศาสนาเด็กปัจจุบันยังคนยังรู้จักครูแอร์อยู่เลยครับทำไมอย่างนั้นนะครับพี่น้องเพราะในเรื่องศาสนามันเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากหัวใจคนหนึ่งสู่หัวใจอีกคนหนึ่งแกบอกได้ฟังสุดท้ายพี่น้องตัดสินใจบอกอาจารย์ครับถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ผมหายถ้าอัลลอฮ์ให้ผมหายผมตั้งใจจะไปทำงานศาสนาด้วยกับท่านถ้าขาผมหายได้ตั้งใจจะไปทำงานศาสนาด้วยอัลลอฮฺวะลัมถึงวันนี้บางจะขาไม่หายหรือวันนี้บางจะเดินไม่ได้แต่ไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานศาสนาไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะเป็นคนที่อัลลอฮฺรักเพราะอย่าลืมนะครับพี่น้องว่าคนที่ทำให้ยะฮูดสั่นทั้งประเทศเป็นแค่ชายพิการคนเดียวแค่นั้นเองถ้าพี่น้องจำได้นะเชคอามัดยาซีนนั่งรถเข็นพิการคนเดียวแค่นั้นเองแต่สามารถมีจะมาต่อกรกับยะฮูดีได้จนสั่นทั้งปาเลสไตน์แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ดูหรอกพี่น้องที่สภาพท่านจะเป็นยังไงอยู่ที่วันนี้ค้างใช่ไหมครับอยู่ที่วันนี้นะครับพี่น้องว่าเราจะเดินเพื่ออัลลอฮ์ได้แค่ไหนต่างหากอยู่วันนี้เราจะเดินไปในทางของอัลลอฮ์ได้มากเท่าไหร่อันนี้คืออยู่ที่จุดเราและท่านหมดเลยพี่น้องวันนี้เลยบอกกับผมพี่น้องว่าอดทนนะครับในบทชีวิตในดุนยาซอบัตในชีวิตดุนยาสิ่งใดที่เจอกับท่านจงมั่นใจว่านั่นคือการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาอีกไม่ไกลแล้วและซอบัตเคยบอกเอาไว้ว่าอัลลอฮ์อินนัสรัลลอฮิกอรีบแท้จริงการช่วยเหลือของอัลลอฮ์นั้นใกล้เข้ามาแล้วอัลลอฮ์จะช่วยเหลือตอนไหน
จอบททดสอบมากเจอหนักเท่าใดความช่วยเหลืออัลลอฮ์จะยิ่งมาเท่านั้นเจอบททดสอบหนักเท่าใดความเมตตาจากอัลลอฮ์จะมามากเท่านั้นสอบัดอดทนไม่มีใครอยู่กับเราตลอดแต่นึกอย่างเดียวนะพี่น้องว่าคนดีสุดท้ายอัลลอฮ์จะแยกคนเลวออกจากชีวิตท่านถ้าท่านเป็นคนตรงกับอัลลอฮ์เชื่อเถอะครับพี่น้องวันหนึ่งข้างหน้าอัลลอฮ์จะให้เหลือคนที่จริงกับอัลลอฮ์อยู่ข้างท่านเท่านั้นเองถ้าวันนี้ท่านไม่ตรงกับอัลลอฮ์สักวันหนึ่งข้างหน้าคนดีๆก็จะออกจากท่านหมดเช่นกันวันนี้อยู่ที่เราทำตัวพี่น้องถ้าวันนี้เราอยู่ในทางของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อย่าท้อและอย่าทิ้งงานของอัลลอฮ์พี่น้องดูข่าวล่าสุดนะมีคนถามมาในเฟซแต่ผมไม่ทันตอบเมื่อคืนไม่ทันดูด้วยดูข่าวบังหมัดนะไม่ใช่บังหมัดหนองจอกนะที่ก่อข่มขืนฆ่าใช่ไหมบอกถามมุมมองอิสลามเป็นยังไงตอนแรกเหมือนกับคนทั่วไปที่มีลูกสาวคือโกรธแน่นอนแน่นอนพี่น้องในฐานะเรามีลูกสาวเนี่ยและในฐานะมนุษยธรรมไม่มีใครชอบสิ่งนี้แน่นอนแต่ตกใจยิ่งกว่านั้นพอเห็นพาดหัวว่าบังหมัดวะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนถ้าตามหลักอุกมอิสลามบังหมัดก็ต้องตายครับนะพูดไม่ต้องโลกสวยฆ่าคนตายต้องตายตามแน่นอนนะแต่หวังอย่างหนึ่งพี่น้องว่าอย่างน้อยที่สุดขอให้เขาได้กลับตัวก่อนตายขอให้เขาได้ตอบบัตรตัวก่อนตายสังคมอ่านไม่อภัยแล้วพี่น้องสังคมอ่านไม่อภัยบทลงโทษอิสลามเขาก็ต้องเสียชีวิตถ้าเป็นประเทศอิสลามแน่นอนพี่น้องเอดามประหารแน่นอนถ้าญาติไม่อภัยแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังทำได้ชงเตาบัตรตัวแล้วพี่น้องทำแล้วขนาดนั้นเตาบัตรตัววินาทีสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์จะรับนี่คือโอกาสที่ไม่มีสำหรับคนอื่นนอกจากมุมินเท่านั้นพี่น้องแต่วันนี้เราได้แต่บอกว่าพี่น้องงานศาสนาตอนนี้นะครับจำเป็นที่เราต้องช่วยกันมากที่สุดบางผมจำชื่อไม่ได้บางมนุษย์เนี่ยทำสนามบอลเนี่ยท่านก็ต้องทำงานด้วยในสนามบอลพี่น้องผมรู้จักกันเพื่อนๆยามาทำเปิดร้านคมท่านก็ต้องนำงานศาสนาในร้านคมบางคนเปิดร้านคมมันเลี่ยงไม่ได้แน่นอนพี่น้องเด็กมาเล่นเกมแน่นอนเวลาเราดูอย่างนั้นเจ้าของร้านเป็นมุสลิมเอาคุมได้ไหมช่วยอะไรได้ไหมถ้าช่วยอะไรไม่ได้จริงๆท่านต้องทำงานดาวะกับเด็กๆที่มาเล่นร้านท่านได้เวลาละหมาดไล่มันไปละหมาดให้หมดบอกทำได้ไหมทำได้พี่น้องถ้าทำไม่ได้ได้ไงพี่น้องชุมชนมุสลิมไอ้ที่มาเล่น 100% มุสลิมหมดเลยได้เวลาอาซานมัสยิดอยู่หน้าร้านคอมบอกได้เวลาละหมาดปิดไปน้องแล้วบอกให้มันละหมาดก่อนแล้วมันจะมาทำงานแล้วเขามันตอกว่ากันอีกเรื่องแต่เวลานี้บอกพักละหมาดนั่นคืองานดาวะชนิดหนึ่งพี่น้องวันนี้พี่น้องสนามบอลของเราสามารถทำงานยิ่งรู้ว่าเป็นมุสลิมพี่น้องรู้สึกจะมีมุสลาด้วยใช่ไหมครับที่ละหมาดมีอาซานออกใหม่แล้วดูสิว่านักเตะแข้งทองมุสลิมกี่คนได้ยินอาซาแล้วใจไม่สั่นแรกๆอาจจะไม่ไปนะครับพี่น้องแรกๆอาจจะไม่ไปและวังไผ่ล้อมนี่ผมเชื่อถึงไม่เคยมาเล่นมุสลิมน่าจะไม่น้อยเวลาได้ยินอาซาพี่น้องสนามบอลบอกเดี๋ยวกูทบเวลาให้มึงถ้าพักละหมาดพี่น้องเราขาดทุนประมาณ10นาทีหรือ15หรือ20นาทีเชื่อแต่ครับอัลเลาะห์ทบให้เราเกินอีกเป็นล้านอัลลอฮ์ทบคืนให้อีกแล้วมันจะบอกได้เลยว่าตราหน้าได้เวลาละหมาดนักบอลมุสลิมไปละหมาดหมดเลยที่เหลืออาจจะไม่ใช่มุสลิมและพี่น้องถ้าคนไม่ใช่มุสลิมเห็นนักบอลมุสลิมละหมาดเชื่อไหมครับเสน่ห์อิสลามมีในตัวอยู่แล้วคนคนหนึ่งพี่น้องอันนี้ไม่ได้มาด้วยนะทักผมมาตอนแรกก่อนลูกเขาจะทักอีก
โปรไฟล์เป็นปืนเลยบางลิมผมดูนี่ตกใจพี่น้องว่าแต่ดูถ้าทรงนี่มันตำรวจบอกอาจารย์ครับนะแต่เขาพูดสุภาพมากสวัสดีครับท่านอาจารย์นะนะลูกชายผมเข้ารับอิสลามผมมีความสนใจในการไปในการศึกษาอิสลามเพราะว่าพฤติกรรมลูกชายผมเปลี่ยนไปมาชาอัลลอฮ์ลูกผมเปลี่ยนในพฤติกรรมก่อนเป็นอิสลามอีกแบบหลังจากรับอิสลามเป็นอีกแบบผมสนใจศึกษาอิสลามครับผมควรจะเริ่มศึกษาจากซูเราะห์อะไรดีมาชาอัลลอฮ์ไม่มีใครไปบอกเลยแต่ความสวยงามของศาสนาเวลาคนดูเขาประทับใจหมดพี่น้องทุกพื้นที่ต้องทำงานศาสนาทุกหน่วยงานต้องทำเรียกร้องผู้คนสู่อัลลอฮ์เท่าที่ท่านสามารถจะทำได้แล้วเชื่อเถอะครับเวลาท่านเดินงานศาสนาท่านไม่อยู่คนเดียวตลอดชีวิตอัลลอฮ์จะช่วยท่านอัลลอฮ์จะช่วยท่านแต่การช่วยมันจะมาหลายรูปแบบมันจะมาหลายรูปแบบดังนั้นมุสลิมเราผมหวังแล้วครับพี่น้องว่านี่ครั้งแรกนะมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกหรอกครับบายานสนามบอลบางที่เขาจัดงานในสนามบอลก็มีแต่นี่ถือว่าครั้งแรกในหนองจอกอัลฮัมดุลิลละห์แสงได้แดดดีอัลฮัมดุลิลละห์นะมันติดนิดเดียวนะบางนะว่าถ้าไม่รีบเราแบ่งทีมชาลอนะผมก็มันไส้มันเขี้ยวมันก็ต้องริมอยู่บนสนามหญ้าเนี่ยนะแต่บอกว่าต้องทำงานศาสนานะครับเรียกร้องแล้วนุสรอจะมาหาท่านเองความช่วยเหลืออัลลอฮ์จะมาผ่านงานศาสนาอันยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องบรรยายไม่จำเป็นต้องจัดงานมโหโตโหรานไปน้องครับสำคัญที่สุดท่านดึงมือคนหนึ่งมาละหมาดพอแล้วสำหรับงานศาสนาของท่านท่านดึงคนคนหนึ่งมาเข้าสู่ละหมาดพี่น้องเคยดูคลิปใช่ไหมเวลาเราดูคลิปในโซเชียลเราก็แชร์เด็กพิการปีนบันไดมัสยิดไปละหมาดอันนั้นเรื่องจริงแต่นั้นเป็นคลิปที่เกิดต่างประเทศในไทยก็มีปัญหาวันนี้คนคนหนึ่งมันไม่เคยสัมผัสชีวิตจริงแบบนี้ในชีวิตเขามีอิหม่ามมัสยิดพี่น้องอัลลอฮฺยะรฮัมในอิหม่ามมัสยิดบ้านผมนี่แหละพี่น้องสายบุรีเสียชีวิตไปแล้วผมพูดได้ตลอดชีวิตแกเท่าที่ผมรู้จักเขาก็ไม่เคยดีอายุก็เยอะแต่เดินไปมัสยิดตลอดถ้าคนผ่านเรียกขึ้นรถแกก็ไม่ขึ้นนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยไอ้อิหม่ามยิงหรือเปล่าหรืออิหม่ามกลัวเราแกเดินตลอดแล้วเลือกทางเดินที่ผ่านด้านน้ำชาที่มุสลิมนั่งโมเยอะๆซูรีเดินอัสรีเดินมักริบเดินอิชาเดินพี่น้องเดินผ่านโดยไม่ได้ชวนสักคำเดียวว่าไปละหมาดแต่เดินเส้นนั้นตลอดสุดท้ายพี่น้องที่รักสิงร้านน้ำชา7 8คน10กว่าคนปัจจุบันละหมาดญะมาอ์มัสยิด5เวลาได้ถือศีลอดจันทร์ประหลาดมาจากไหนหลังจากท่านเสียชีวิตเราจึงมารู้ว่าที่ท่านเดินผ่านไปมาตลอดนั่นคือการดาวาของท่านให้เห็นว่าแก่กว่าท่านนะเจ็บเข่ากว่าท่านนะแต่ฉันยังเดินไปมัสยิดได้ท่านหนุ่มกว่าฉันพี่น้องคนดูครั้งแรกไม่สำนึกอะไรหรอกครับต้องใช้ระยะเวลาเดินผ่านไปผ่านมากี่ปีสุดท้ายใจคนเลวยังไงมันจะมีจุดที่มันอ่อนให้ได้เพื่ออัลลอฮ์สุดท้ายมันเห็นตัวอย่างกับละหมาดหมดเลยวันนี้เราเหมือนกันพี่น้องวันนี้เราเป็นนักบอลเราเล่นบอลอยู่พี่น้องเล่นบอลไอ้ซ้อมเล่นบอลของเราเนี่ยนะเข้าเวลามักริบถ้ามุสลิมเป็นนักบอลยืนยันขอประกาศได้เวลาละหมาดขออนุญาตพักไม่ต้องเดินไปมุสลาก็ได้พี่น้องละหมาดในนี้ก็ได้สุดท้ายเมื่อเขาเห็นความพร้อมเพรียงและความเข้มแข็งของอุมมะห์อิสลามพี่น้องมันสวยในตัวมันเองอิสลามไม่จำเป็นต้องโฆษณาอิสลามไม่จำเป็นต้องโชว์โลโก้เพราะอิสลามมีดีในตัวของอิสลามเรียบร้อยอยู่ที่ว่าเราใช้อิสลามแล้วหรือยังแค่นั้นเองเมื่อเราใช้ความสวยงามเกิดพี่น้องผู้หญิงพุทธคนหนึ่งนะเห็นมุสลิมแต่งตัวใส่ฮิญาบถามเราว่า
โทษนะครับบังถ้าเราเนี่ยจะใส่แบบนี้มั่งได้ไหมครับพี่น้องมุสลิมกาเฟรถามว่าจะแต่งแบบนี้ได้ไหมแต่แปลกที่มุสลิมอะพยายามจะแต่งเหมือนเขาเขาพยายามจะแต่งเหมือนท่านแต่ท่านพยายามจะไปเหมือนเขาเขาพยายามจะต่อกระโปรงแต่เราพยายามจะตัดกระโปรงเขาพยายามจะต่อบนหัวแต่เราพยายามจะตัดหัวออกสุดท้ายมุสลิมจึงอั้นและสู้กันนับสู้ไม่ได้ฮิญาบเลยเหลือปัดเป็นผ้าผูกคอตายกันนั่นเคยเห็นไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่กรุงเทพไม่ค่อยเห็นที่ใต้นี่เยอะที่ใต้นี่เยอะไปน้องรู้จักผ้าฮิญาบผูกคอตายไหมลงมาแล้วชายมันไม่ไหลลงข้างล่างมันปัดพัดขึ้นนี่พัดขึ้นนี่ขอโทษนะมะนี่มาขอมาบนะหน้าอกขึ้นมาอย่างนี้เลยแสดงว่าฮิญาบท่านไม่ได้ใส่เพื่ออัลลอฮ์แล้วแหละครับถ้าใส่เพื่ออัลลอฮ์ท่านต้องปิดตามที่อัลลอฮ์ใช้แต่วันนี้ท่านทำไม่ได้อย่าหวังว่าอัลลอฮ์จะอยู่กับท่านแต่ถ้าท่านยืนตามอัลลอฮ์ได้พี่น้องเชื่อมั่นอัลลอฮ์ช่วยเหลือทุกอย่างและมั่นใจนะครับว่าเวลาคนที่อัลลอฮ์ช่วยไม่มีคำว่าจนตรอกเชื่อผมพี่น้องไม่มีคำว่าจนตรอกสำหรับคนที่อัลลอฮ์ช่วยไม่มีคำว่าสุดทางตันสำหรับคนที่อัลลอฮ์ช่วยขออย่างเดียวเองว่าจริงกับอัลลอฮ์แล้วกันและอัลลอฮ์จริงกับท่านแน่นอนนะพี่น้องจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงกับท่านงานศาสนานะพี่น้องถ้าท่านเดินนะเชื่อเถอะครับโอ้โหมันยิ่งใหญ่กว่างานรัฐมนตรีมันยิ่งใหญ่กว่างานใดๆในโลกพี่น้องลองเริ่มในตัวท่านดึงคนใกล้ดึงคนได้ดูแลท่านสู่ทางของอัลลอฮ์และท่านจะอบอุ่นในหัวใจอินชาอัลลอฮ์นะครับอีกประมาณ15นาทีนะครับพี่น้องมีอะไรจะถามไหมครับเราให้คำถามก่อนมีไหมครับไม่มีวาริมงั้นผมตอบน้องก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับการสุญูดสัจดานะครับพี่น้องต้องมีนัดละหมาดและปิดเอาร้องไหมในกรณีที่บังเอิญผ่านมาได้ยินมาชาอัลลอฮ์นะคือสุญูดสัจดาเนี่ยพี่น้องคีรับนักวิชาการนะว่าไม่ต้องมีนัดละหมาดก็ได้ไม่ต้องปิดเอาร้องก็ได้แต่ที่รอบครอบและเอติยัดป้องเขาเรียกครอบคลุมมากที่สุดเขาถือว่าสุญูดติลาวะก็ให้เหมือนกับสุญูดปกติทั่วไปปิดเอาเราะอะไรให้เรียบร้อยเวลาเราเดินผ่านนะถ้าเราไม่ได้ปิดเอาเราะอะไรไม่สุญูดก็ไม่มีความผิดใดๆนะครับแต่ถ้าปิดเอาเราะดีที่สุดหลุดจากการคิลาฟทั้งหมดนะครับเหมือนกับสุญูดในละหมาดปกติเลยนะครับอัลลอฮฺอาลัมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะมีไหมครับน้องผมอัลฮัมดุลิลละห์นะมะมีไหมครับข้างหลังเดี๋ยวเรารู้สึกมีขนมด้วยใช่ไหมครับมาริมนะฮะนะครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะสรุปช่วงท้ายนี้นะครับว่าสุดท้ายนะครับพี่น้องขออัลลอฮ์เมตตาอย่างนะครับว่าหลายๆอย่างเลยเพราะว่ามุสลิมดีใจอย่างว่ามีในหลายๆสาขาชีพมีในหลายๆหน่วยงานวันนี้เลยบอกว่างานศาสนาจะเดินได้ไม่ได้อยู่ที่อาจารย์บรรยายอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่โต๊ะครูหรือนักวิชาการแต่งานศาสนาจะไปได้อยู่ที่ทุกคนช่วยกันทำพี่น้องจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ท่านจงเรียกร้องสู่อัลลอฮ์และนั่นคืองานศาสนาและจงเดินสู่อัลลอฮ์เรียกร้องในทุกสิ่งที่ท่านทำได้เหมือนที่เกิดขึ้นที่ยะฮาประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วผู้กำกับตำรวจพี่น้องไม่ใช่ไม่ได้เป็นโต๊ะครูนะเป็นมุสลิมแค่นั้นเองออกคำสั่งเลยนะพี่น้องว่าเจอชายหญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันจับทันทีพี่น้องเชื่อไหมว่าหลังจากออกกฎนั้นแป๊บเดียวนะครับจะหาสงบเลยพี่น้องพอจะหาสงบมันสะท้อนกลับมาดูพวกเราแล้วว่าเขามีอำนาจเป็นผู้กำกับเป็นมุสลิมใช้อำนาจในทางที่ชอบในทางของอัลลอฮ์แล้วเวลาคนมีอำนาจทำงานมันมีประสิทธิภาพมากกว่าพวกเราผมเคยทำกับเพื่อนในสายบุรีผมไม่ใช่ผู้กำกับสิครับนะรวมตัวกับเพื่อน10กว่าคนพี่น้องนะออกประมาณ3ทุ่มกลับประมาณเที่ยงคืนวนรอบสายบุรีสงบอยู่พักหนึ่งไปน้อง
จอไหมเจอหญิงชายบางทีแล้วเราทำอะไรได้จับก็ไม่ได้เข้าไปสลามอย่างเดียวสลามมันอายเราเองครับพี่น้องสุดท้ายมันอายแล้วมันก็หายไปเรื่อยๆนะมันสงบจริงแต่เด็กคือเด็กเราทำมีเขตจำกัดสุดท้ายแป๊กนะพี่น้องกลับเที่ยงคืนทุกวันพรุ่งนี้ทำงานต่อเริ่มไม่ไหวสุดท้ายเมื่อไม่ไหวเฉพาะเด็กอย่างเดียวเยาวชนอย่างเดียวไปต่อไม่ได้เมื่อไปต่อไม่ได้มัสยิดก็กลับมาทันทีแต่วันนี้ท่านหน่วยงานผู้นำมุสลิมเป็นแบบนี้หมดอัลฮัมดุลิลละห์ผมไปศูนย์บำบัดยาเสพติดผมบอกวันนี้ที่พวกมึงมาโดนบำบัดเนี่ยนะเพราะเขาดูว่าพวกมึงผิดกฎหมายขอโทษนะมะบอกไอ้พวกแม่งที่อยู่ข้างนอกกระเทยก็ต้องบำบัดนะจริงๆตุ๊ดก็ต้องบำบัดทอมก็ต้องบำบัดไอ้แม่ละหมาดก็ต้องบำบัดชายหญิงที่ชอบไปเป็นคู่ก็ต้องบำบัดแต่พวกแม่งไม่โดนบำบัดพวกมึงแหละโดนทำไมอาจารย์ขอมาอภัยมานะพูดกับวัยรุ่นแบบนั้นบอกทำไมเพราะมึงผิดกฎหมายแต่พวกมันไม่ผิดชายหญิงนั่งคู่กันนะพี่น้องไม่ผิดกฎหมายบรรลุนิติภาวะมีสิทธิ์เลือกกันเองได้นอนด้วยกันยังไม่ผิดเลยพี่น้องสมยอมทั้งคู่ตามกฎหมายไทยนะแต่กฎหมายอิสลามไม่ได้แล้วใครจะไปบำบัดไม่มีศูนย์บำบัดคนมีแฟนตรงไหนอะพี่น้องศูนย์นี้อบรมบำบัดยาเสพติดบำบัดยาเสพติดขอบำบัดคนติดแฟนสิครับบำบัดเรื่องชู้สาวมีไหมบอกไม่มีเปิดถ้าเปิดก็ไม่มีใครส่งแล้วทำยังไงอะเราต้องทำในทุกๆคนที่เราสามารถทำได้และพี่น้องดูนะทุกการเหนื่อยยากอัลลอฮ์ตอบแทนให้หมดเลยพี่น้องในวันเกียรติขอให้เราเดินอามานะหน้าที่ที่อัลลอฮ์ให้อินชาอัลลอฮ์ใช้ให้คุ้มค่าพี่น้องเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเอาคืนไปนะครับหากประจำเดือนไปแล้วโอ้ประจำเดือนไปนะยกอาดาแล้วผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ใหม่ครั้งถือเป็นประจำเดือนไหมครับดูสีเลือดดูสีนะครับพี่น้องผู้หญิงเขาจะรู้จักสีเขานะมันชัดเจนแต่นักวิชาการถือว่าระยะห่างนวัตสนะก็ประมาณ15วันโดยประมาณแต่ดูอาดาเราด้วยบางคนมันมาอย่างนั้นเลยนะเรื่องประจำเดือนเนี่ยอุลามาจึงถือว่าเป็นเรื่องทะเลที่ไม่มีชายฝั่งเข้าใจทะเลไม่มีชายฝั่งไหมมันไร้ขอบเขตมากๆเขาจึงบอกอย่างเดียวว่าอีกฎเกณฑ์ในประจำเดือนเมื่อใดมีประจำเดือนอิดะวุจิดะลไอละวุจิดะลไอฮุกุมเมื่อใดเจอประจำเดือนฮุกุมประจำเดือนก็ให้เกิดทันทีและใครจะรู้ว่าเป็นประจำเดือนผู้หญิงเขารู้ดีที่สุดนะทั้งสีทั้งอะไรมันบ่งบอกนะฉะนั้นประจำเดือนเป็นเรื่องกว้างเราดูตัวเราเองนะกันนะครับพี่น้องว่าเลือดที่มาใช่หรือไม่นะครับอัลลอฮฺว่าลำผู้หญิงเขาเยอะนะหลายเลือดบางมุสลิมเราเลือดเดียวนะเลือดหัวนี่แหละพี่น้องนะเลือดอย่างเดียวพี่น้องสีแดงอย่างเดียวผู้หญิงไหลเลือดนะแล้วก็ผู้หญิงนะพี่น้องทำด้วยเลยผู้ชายเราเคยกอกเลือดไหมบอกอิจามะลองทำสิพี่น้อง2เดือนครั้ง3เดือนครั้งมันโล่งเยอะผู้หญิงเนี่ยบางทีมันลำบากไม่ต้องกลัวอร่อยถ่ายทุกเดือนเลยเลือดเสียออกทุกเดือนผู้ชายเราไม่ค่อยออกนะพี่น้องมันเลยคั่งนะมันเลยเต็มไปหมดพี่น้องเดี๋ยวเป็นโรคนั่นเป็นโรคนี่บอกกอกเลือดนะพี่น้องสุนนะนบีอย่างนี้แล้วท่านจะรู้ว่าอัลฮัมดุลิลละห์มันมีดีมากๆอินชาอัลลอฮ์นะครับก็มีอีกไหมฮะมีไหมครับพี่น้องมีไหมครับมีไหมครับบังอัลฮัมดุลิลละห์ถ้ายังไงนะครับผมก็ฝากเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องเดินทางต่ออีกแล้วนะไปเบนชาโดต่อแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปชาเชิงเซาเลยนะก็ยังไงดุอานะครับให้สัญญาณเน็ตผมเสถียรมากกว่านี้นะอินชาอัลลอฮ์นะแล้วก็ขอให้เสียงแข็งแรงนี้ตลอดไปนะครับพี่น้องเช่นกันให้เราเข้มแข็งและตั้งเนียดในใจว่าวันนี้กลับไปบ้านต้องชวนคนละหมาดให้ได้สักหนึ่งคนอินชาอัลลอฮ์นะบอกชวนแล้วมันไม่ละหมาดอาจารย์ไม่เป็นไรเราได้แล้วกับอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับในวันนี้นะครับจะซักมุลลอฮ์ใครรอนะครับวะบิลัยตอฟิกวะฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากครับ